สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นแบบสุดๆในตอนนี้สำหรับครอบครัวของบีนซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นว่าทั้งแมทธิวและลิเดียเพิ่งผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายมาเนื่องจากทั้งคู่ตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้อีกทั้งยังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า30วันทำให้คิดถึงลูกอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่มากๆทั้งคู่ก็สามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสตัวร้ายตัวนี้จนสำเร็จได้ล่าสุดก็ได้มีการแชร์ภาพของคุณพ่อแมทธิวขณะที่เจ้าตัวกำลังนั่งพักหลังจากที่ออกกำลังกายจนเหงื่อท่วมตัวแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่ากางเกงที่ใส่จะรัดไปสนิทก็เลยทำให้หลายๆคนที่เห็นถึงกับโฟกัสผิดจุดกันเลยทีเดียวนะครับอย่ารอช้าเลยเราไปส่องดูกันเลยดีกว่าก็ขอฝากติดตามผลงานและช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆครับ